ท่านสาธุชนทั้งหลายหลวงพ่อชอบเรียกท่านทั้งหลายเป็นสาธุชนเพราะว่าต่างคนต่างมาก็มาสร้างความดีขึ้นมาก็กลายเป็นคนดีก็ดีเรียกว่าสาธุเพราะฉะนั้นในการที่มาประชุมเพื่อที่จะเปิดสาขาอีก4 แห่งนั้นย่อมเป็นการแสดงให้เห็นว่าการขยายงานของสถาบันพลังจิตานุภาพไม่ได้หยุดนิ่งมีการขยายตัวออกไปทั้งในและต่างประเทศทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อสนองความต้องการของคณะสาธุชนทั้งหลายเพราะว่าเมื่อเราไปเปิดสาขาใดก็ตามจะมีผู้ที่ไปเรียนศึกษาสมาธิมากเพิ่มขึ้นตลอดเวลาทำไมจึงมีนักศึกษาเพิ่มขึ้นในเรื่องของสมาธิเพราะว่าทุกท่านได้ทำสมาธิด้วยกันทั้งนั้นแล้วก็ได้ผลลัพธ์จากสมาธินั้นเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นประโยชน์ต่อโลกที่ได้รับผลประโยชน์ผลประโยชน์3 ประการที่ไม่พลาดผลประโยชน์3 ประการคือผู้ที่มาทำสมาธิเนี่ยจะเป็นผู้ที่รับผิดชอบสูงผู้ที่มาทำสมาธิเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีเหตุผลผู้ที่มาทำสมาธินี่จะมีสมาธิเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องอยู่3 ประการนี้เป็นหลักประกันเพราะเราจะสังเกตได้ว่าก่อนที่จะมาเรียนสมาธิและหลังจากมาเรียนสมาธิทำให้เป็นบุคคลได้ปวดเปลี่ยนบุคลิกภาพไปเยอะคนเคยดุร้ายก็หายความดุร้ายไปคนเคยกินเหล้าเมาสุราก็ยกเลิกคนที่สมาเลเทเมาโดยไม่รู้จักว่าอันไหนดีอันไหนชั่วก็กลับตัวเป็นผู้ที่มาชักชวนคนอื่นให้มาทำสมาธิด้วยกันอันนี้เป็นการแสดงให้เห็นชัดเจนว่าการทำสมาธินี่ผลประโยชน์เกิดขึ้นอย่างจริงจังเพราะว่าผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากสมาธิได้ไม่มีใครเดาถูกมันเกิดขึ้นมาเป็นเรียกว่าเป็นพฤติกรรมที่น่าอัศจรรย์เกิดขึ้นมาได้เพราะหลวงพ่อได้บอกไว้แล้วว่าสมาธิจะเป็นเหตุให้เกิดสติจะเป็นเหตุให้เกิดปัญญานี่3 อย่างนี้เราจะได้ด้วยกันทั้งนั้นการได้สมาธิเหล่านี้ไม่ใช่ได้เฉยๆได้แล้วก็เอามาเก็บไว้ในใจทำใจของเราเนี่ยให้มีกำลังใจมีพลังใจ
แต่ก่อนพลังจิตอย่างนี้เราไม่เคยมีพอเรามาทำสมาธิแล้วพลังจิตอย่างนี้ก็เกิดขึ้นมาได้น่าอัศจรรย์ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนที่ร้ายกาจเพียงใดก็สามารถที่จะรับร่างความร้ายกาจเหล่านั้นได้แล้วก็เมื่อเราเรียกถึงว่าพลังจิตที่เราได้รับเนี่ยมันไม่ใช่ว่าได้รับมาง่ายๆเราต้องอดทนทำสมาธิด้วยความอดทนเมื่อทำสมาธิด้วยความอดทนแล้วทุกครั้งที่เราทำสมาธิมันก็จะเกิดพลังจิตพอเกิดพลังจิตมันก็เกิดสติพอเกิดสติมันก็เกิดปัญญาอย่างนี้เป็นต้นอย่างบางคนที่ได้มาเรียนสมาธิแล้วเป็นผู้ที่ไปสอนบุคคลผู้อื่นได้อีกด้วยยิ่งดีกันไปใหญ่และพลังจิตที่เราได้นั้นไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราได้เราจะต้องมีวิธีการหลายอย่างอันดับแรกที่เราจะได้นั้นได้สมาธินั้นหมายถึงว่าเรามีกำลังใจมีพลังจิตแต่ก่อนไม่มีหรือสมัยมันจะมีเอาครั้งนี้ท่านลองถามตัวเองดูกันแล้วกันว่าแต่ก่อนมันไม่มีจริงจริงแล้วพอมาทำสมาธิเขามันเกิดมีขึ้นมันเกิดความอัศจรรย์ขึ้นเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจึงได้มีการขวนขวายช่วยกันทุกวิถีทางที่จะให้พลโลกนี่เขาอยู่เย็นเป็นสุขการอยู่เย็นเป็นสุขนั้นไม่ใช่ง่ายมันต้องมีการรับผิดชอบสูงมันต้องมีเหตุมีผลจิตใจของเรานั้นเราควบคุมไม่ได้ก็เพราะว่าเราขาดกำลังใจพอเราควบคุมได้เราก็รู้แล้วว่ากำลังใจที่เราขาดไปนั้นเราได้มันขึ้นมาแล้วแล้วมันยังได้เพิ่มมากกว่าแต่เดิมอีกสามารถที่จะเจือจานไปยังลูกยังหลานสามารถที่จะเจือจานไปยังพรรคพวกสามารถที่จะเจือจานไปยังหมู่ชนที่เรารักนี่เป็นประการที่มีความสำคัญคนเรานี่ถ้ามีสติสักอย่างสามารถที่จะทำได้อะไรได้อีกเยอะพอขาดสติสักอย่างแล้วกันก็หายความขาดรับผิดชอบไปเยอะเช่นเรามีแหวนเราพูดกันง่ายๆว่าเรามีแหวนวงหนึ่งแหวนวงนี้เราได้รับมาจากตระกูลสืบทอดมาจากตระกูลราคาตั้งล้านแล้วพอสติไม่มีพอสติขาดข้องพ
พราะว่าไม่ทำสมาธิสติขัดข้องเพราะสติขัดข้องก็ลืมเอาแหวนวงละล้านเนี่ยไปลืมไว้ในห้องน้ำเฉยๆอย่างนั้นแหละทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะขาดสติแล้วนี่ยกตัวอย่างมาอย่างเดียวการที่เราจะดำรงชีพเราอยู่ด้วยความผาสุกต้องมีสติสตินั้นจะเป็นตัวการที่สลับซับซ้อนแล้วก็สามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลบางคนก็มีความเฉลียวฉลาดแต่พอขาดสมาธิไปแล้วความเฉลียวฉลาดที่เคยมีมันก็หายไปแล้วเราจะไปหาเอาที่ไหนเราก็ต้องมาหาเอาที่สมาธิมาก็ปรากฏการณ์เหล่านี้ได้เกิดขึ้นแก่สถาบันของเราแล้วก็ได้ปรากฏชัดเจนว่าการทำสมาธิมันเป็นเรื่องของการรับผิดชอบสูงของดีมีค่าเรารู้จักเก็บรักษาฉะนั้นในการที่ท่านทั้งหลายได้เสียสละเวลามีค่าช่วยกันสำนึกบูรณาพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นแหล่งของการจะทำสมาธิก่อนที่จะทำสมาธิเราก็จะต้องมีสติก่อนที่จะมีสติเราก็ต้องมีสมาธิเมื่อเป็นเช่นนั้นสติกับสมาธิก็อาศัยกันเมื่ออาศัยกันแล้วเราก็ไม่รู้จักวิธีการแต่จะมันอาศัยอย่างเดียวมันก็เลยไม่ได้ผลแต่เมื่อได้ผลแล้วโอ้โหสมาธินี่มันเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งโดยเหตุนั้นแหละหลวงพ่อจึงตั้งอกตั้งใจเพื่อที่จะสร้างสมาธิให้มันปรากฏชัดเจนในโลกนี้เมื่อมีสมาธิมากกว่าชัดเจนแล้วคนเราจะอยู่ด้วยกันด้วยความเป็นสุขถ้าหากว่าสมาธิไม่ชัดเจนมันอยู่ด้วยกันไม่ไหวเห็นหน้ากันก็จะทะเลาะกันแล้วอย่างนี้ไม่ไหวเพราะฉะนั้นเราจึงตัดปัญหาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างความดีความงามไว้เพื่อที่จะเป็นประโยชน์เพราะว่าคนเรานั้นตายไปก็ไม่ได้เอาอะไรไปไม่มีอะไรติดตัวไปตายไปก็ตายไปเปล่าเพราะว่าเราไม่รู้จักว่าเราได้สมบัติอันมีค่าปล่อยให้สมบัติอันมีค่านั้นลอยนวลหนีไปและเสียหายอย่างมากมายเพราะฉะนั้นการที่ท่านทั้งหลายได้มาช่วยกันสถาปนาสมาธิให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนั้นจึงเป็นการที่ถูกต้องที่สุดแล้วก็หวังว่าทุกคนจ
จะมีกระจิตกระใจที่จะแอลุ่มรวยเพื่อความอยู่รอดในการที่จะสร้างศูนย์พัฒนาสร้างศูนย์สมาธิให้เกิดขึ้นทั่วประเทศทั่วโลกอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นในการที่มากล่าวคำปราศรัยในวันนี้หลวงพ่อก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านทั้งหลายจะได้เป็นผู้รวบรวมที่กำลังใจให้มีเข้มแข็งไม่ให้หวั่นไหวต่อสู้อย่างเต็มที่ให้สำเร็จขึ้นมาให้จงได้ก็ขออวยพรให้พวกท่านทั้งหลายด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในโลกจงดลบันดาลให้พวกท่านทั้งหลายจงประสบความสุขความเจริญงดงามไพบูลย์สมความปรารถนาถึงเวลานั้นเราก็จะมีความสบายไปด้วยเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ควรจะรักษาสมาธินี้ไว้ให้จงดีสวัสดีสาธุยานตัวปวติยามุลเลียนสักกายดังนันทิวัตโนเอวังตวังวิชโยโหติชยาสุชยามะคะเลอปาราจิตปันลังเกสิเสปาทวิปุคะเลอภิเสเกสัพพุทธานังอาคาปัตโตอปมวานติสุนาคาตังสุมาคัลลังสุปาปาตังสุหุติตังสุขานุสุโหตตัวจะสุเยตังพัมมัจจาริสุปัฏฐากินังกายกรรมังวาจากรรมังปัฏฐากินังวาทากินังมโนกรรมังปะเนติจากนี้ไปเป็นเวลาเป็นมงคลและเลิกแล้วได้ทำพิธีเจิมป้ายทั้งสี่สาขาคือสาขาวัดศรีรัตนบรมสาขาวัดอาวุธวัดสิกขารามสาขาที่สามคือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สาขาที่สี่คือสาขาวัดวัดบุญต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอให้สาขาทั้งสี่มีความเจริญไทยโยไทยโยไทยโยเป็นอันว่าได้เปิดอีกสี่สาขาและก็ขอให้สาขาทุกสาขาพยายามรักษาสาขาของตนไว้เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อลูกหลานต่อไปและเมื่อขัดข้องอย่างไรที่จะต้องดำเนินการก็ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ของสถาบันก็จะได้รับความสะดวกสบายและก็สถาบันทุกสถาบันก็จะอยู่ในความดูแลของสถาบันพลังจิตานุภาพ
สวัสดี